พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนอมอนิเตอร์จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการมอนอมอนิเตอร์ค่ะดิฉันเกียรตินารีทชีพันธ์ค่ะค่ะดิฉันสุทธินีพูนเขียนนครค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับช่วงรับปิดเทอมนะคะมาบอกเล่าสู่กันฟังเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่นะคะก็เชิญชวนน้องๆหนูๆเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยนะคะค่ะมาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะในวันเสาร์นี้นะคะหากท่านใดค่ะได้แวะเวียนนะคะไปที่จังหวัดสุโขทัยค่ะบริเวณนะคะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะก็มอเลสวนค่ะมีการนะคะจัดกิจกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันนะคะสุโขทัยแอดเวนเจอร์ค่ะแหมชื่อรู้แล้วก็แบบว่าน่าตื่นเต้นนะคะจริงๆแล้วเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเกี่ยวกับเกมค่ะนะคะเป็นการพัฒนาเกมมิฟิเคชันนะคะบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ค่ะเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงนะคะทั้งนี้เองค่ะก็มีหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะดร.แอนโทนีฮาเฟลค่ะก็จะมาร่วมนะคะให้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะได้ลองดาวน์โหลดเกมนะคะแล้วก็ลองเล่นเกมดังกล่าวนะคะว่าชอบใจแค่ไหนค่ะซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้นะคะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสกว.ค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็มีในเรื่องราวเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์นะคะสุโขทัยนะคะให้ร่วมเล่นเกมกันค่ะไปพบกันได้นะคะที่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเลยทีเดียวค่ะในวันที่7มีนาคมนี้ค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะในช่วงปิดเทอมค่ะทางมอนอเรสวนนะคะโดยภาควิชาดนตรีค่ะได้เปิดหลักสูตรนะคะค่ายดนตรีภาคฤดูร้อนนะคะซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1เลยนะคะพี่หญิงค่ะก็ต้องขอเชิญนะคะน้องๆที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปค่ะมาสมัครเรียนดนตรีนะคะโดยที่เราเปิดสอนเครื่องดนตรีมากมายเลยค่ะพี่หญิงก็จะมีนะคะไวโอลินวิโอลานะคะเชลโลฟูตพิคิโลค่ะคาริเนตแซกโซโฟนฮอร์นทรัมเป็ตทอมโบนนะคะกีตาร์อิเล็กทริกค่ะเบสอิเล็กทริกแล้วก็เปียโนนะคะน้องๆที่สนใจที่จะเล่นเครื่องดนตรีพวกนี้นะคะก็มาสมัครกันได้ค่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่27มีนาคมค่ะโดยที่เราจะเรียนกันนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง10เมษายนนี้ค่ะณอาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะหรือตึกซิตคอมนั่นเองค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะก็คือจะเรียนกันที่โรงละครเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาค่ะค่ะก็งานนี้นะคะต้องเรียกว่าดีมากๆเลยนะคะปีนี้เป็นปีแรกด้วยที่จัดฟรีนะคะสำหรับทุกคนเลยทีเดียวค่ะจำนวน60คนเท่านั้นใช่ค่ะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องเสื้อนิดนึงค่ะใช่ค่ะ200บาทนะคะก็มากันได้นะคะได้ฝึกประสบการณ์ช่วงปิดเทอมนะคะเป็นเรื่องที่ดีจริงๆค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็โทรมาสอบถามทางศูนย์ดนตรีได้ก่อนนะคะสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0892177400ค่ะค่ะในวันและเวลาราชการนะคะของน้องก้อยเป็นเรื่องดนตรีของพี่หญิงเป็นเรื่องนาฏศิลป์ไทยค่ะรำไทยใช่ค่ะก็จะมีขึ้นนะคะในวันที่23มีนาคมนี้ค่ะถึงวันที่3เมษายนนะคะภาควิชานาฏศิลป์ของเราค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะเรื่องนาฏศิลป์ไทยนะคะการเรียนรู้ตามแบบแผนที่ถูกต้องนะคะรวมไปถึงทักษะที่ดีที่สุดนะคะที่จะได้รับรู้เลยค่ะเกี่ยวกับท่ารำเพลงนะคะท่าเซิงกระติบนะคะระบำดอกบัวนะคะลำนะคะงูกินหางค่ะหรือรวมแม้กระทั่งค่ะแม่สีอนุบาลนะคะก็ท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สมัครกันเข้ามาค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055962525นะคะในวันและเวลาราชการค่ะก็สมัครกันเข้ามาได้นะคะยังไม่หมดเขตค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะก็เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเช่นเดียวกันค่ะพี่หญิงเคยไปโรงเรียนชายเก่าไหมคะเคยค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นพระราชวังจันทร์แล้วใช่ค่ะนะคะทางสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินค่ะเขาก็ได้เปิดเวทีทางวิชาการนะคะทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอีกแล้วค่ะชื่อว่าโครงการเสวนาวิชาการนะคะรูปแบบสันฐานพระที่นั่งนะคะในพระราชวังจันทร์ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะและทิศทางการพัฒนาพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกนะคะในวันที่16มีนาคมนี้ค่ะ
เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะณห้องประชุมเอกาทศรส301นะคะค่ะทางนี้เองนะคะต้องเรียกได้ว่านะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยยังมีในส่วนของโบราณวัตถุคงเหลืออยู่นะคะแต่ว่าเหลือเป็นเพียงซากเท่านั้นนะคะทางมอในส่วนเองค่ะจัดการประชุมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าสันฐานเดิมเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบยังไงนะคะก็เป็นการระดมความคิดของนักวิชาการทั้งหมดนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันค่ะว่ารูปแบบเดิมเนี่ยของมอเอาใหม่ของมอในส่วนว่าของพระราชวังจันทร์เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปนะคะทราบมาว่าพี่หญิงเนี่ยเห็นโมเดลมาใช่ใช่ค่ะก็คือเป็นโมเดลที่เกิดจากกรมศิลปากรนะคะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่มาร่วมกันวิเคราะห์ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเมืองพิษณุโลกของเรานะคะมีรูปแบบเป็นยังไงนะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เห็นว่านะคะจะมีการปรับปรุงเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไปด้วยถ้าเกิดเสร็จในอนาคตนี่ถ้าจะสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีโครงร่างของพระราชวังอยู่บ้างแล้วนะคะใช่ค่ะอย่างบางท่านอาจจะยังไม่รู้เลยว่ามีในส่วนของพื้นที่การเป็นสระน้ำในสมัยก่อนนะคะเป็นที่ส่งน้ำเอ่ยนะคะเป็นห้องบรรทมห้องประทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ตรงนี้จะเลยไปถึงในส่วนของป่าไม้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ในอีกในอนาคตเนี่ยคาดว่าทางมหาวิทยาลัยก็น่าจะร่วมกับทางจังหวัดที่จะพัฒนาต่อไปค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็มาฟังกันได้ค่ะในวันที่16มีนาคมนี้ค่ะค่ะก็โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ต้องขอเชิญชวนนะคะศิษย์เก่ามอริสวนค่ะร่วมกับนะคะสโมสรโรตารี่พิษณุโลกค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมงานแรลลี่การกุศลค่ะโดยจะมีขึ้นนะคะในเดือนหน้าเลยค่ะน้องก้อยในวันที่4ถึงวันที่6เมษายนนี้นะคะท่านใดค่ะที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงนะคะสมัครค่ะเพื่อเข้าร่วมแรลลี่นะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0817406629นะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ค่ะสำหรับกิจกรรมปิดท้ายนะคะก็คงไม่พ้นร้องเล่นตะระบำอีกเช่นเคยนะคะทางมอนาเรสวนค่ะโดยคณะแพทยศาสตร์นะคะได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะได้จัดคอนเสิร์ตนะคะการกุศลค่ะต่อลมหายใจนะคะเนื่องในโอกาสที่ครบ9ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะเราได้เชิญคุณนิวจิ๋วนะคะมาเป็นเกสต์หลักในการแสดงคอนเสิร์ตค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่31มีนาคมนี้ค่ะเวลา 18:00 นนะคะณโรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72,000 พรรษาค่ะค่ะทางนี้นะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะจะนำมาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ค่ะที่สำคัญแล้วก็ขาดแคลนสำหรับโรงพยาบาลทั่วไปอีกด้วยค่ะทางนี้ค่ะก็จะมามอบให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนนั่นเองค่ะค่ะท่านใดที่สนใจค่ะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเรามากมายเลยทีเดียวค่ะอาทิตย์หน้าค่ะเราก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ